มาดูก่อนนะคะว่าแม่ทำอะไรกินอุ๊ยหมกไข่หมดแดงจะสุกแล้วหมกไข่แดงทำยังไงคะคุณแม่ข้าวหมกแดงมีอะไรบ้างมีไข่หมกแดงแล้วก็มีไข่กี่ฟองไข่3ฟองมีปรุงอะไรหรือเปล่าเพชรจากหน่วยเพชร5หน่วยผักบัวประมาณยุบมืออะไรวะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงตามที่ชอบนะคะแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็มาเปิดดูว่ามันสุกหรือเปล่าตัวนี้กำลังขางนะคะขาวแดงแต่นี่ก็คือมันยังเละๆอยู่ก็เลยต้องเอามาขางเสร็จไฟมันหอมหอมใส่ใบตองมันจะได้กินต่ออีกมาเปิดดูว่ามันแก้สุกยังเป็นแบบว่าย่างใส่ไฟแบบนี้เพราะว่ากินมันจะได้หอมนะคะแต่ถ้านึ่งมันก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนี่มันก็มันไม่หอมเหมือนว่าหมกใส่ไฟโดยตรงย่างใส่ไฟโดยตรงเลยมันจะหอมนะคะก็มีต้มผักต้มมะเขือนึ่งมะเขืออันนี้คือนึ่งมะเขือฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะเมนูวันนี้หมกไข่หมดแดงนึ่งมะเขือใส่เอ้ยนึ่งมะเขือเอากินกับไข่หมดแดงเป็นผักกับไข่หมดแดงค่ะข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้หุงข้าวแบบหม้อเรียบร้อยแม่แกจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปิดหน้าตอนนี้ก็กลิ่นโชยนะคะกลิ่นใบตองหอมอ่อนกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมใบตองโอ้ยมินมีอันนี้ด้วยนะคะมะเขือแค้งอันนี้ถ้ามีสุกเทาก็ใส่สุกเทานะคะเนี่ยมะเขือแข้งมะเขือแข้งแข้งใส่สุกเทาค่ะใส่แข้งกินหอมโชยรอให้มันสุกอย่างเดียวรอให้มันสะบั้น